สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตว์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์สัตว์ฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตวันนี้ตอนที่156แล้วนะครับคุยกับอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับ อย่างที่เราพูดกันไว้ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะเราพูดกันถึงเรื่องของแซกีกันไปเต็มๆเลยนะฮะเรื่องของความหมายเรื่องของวัตถุประสงค์นะฮะก็ขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะในวันนี้คือต้องบอกว่าวันที่เราอัดกันวันนั้นจนถึงวันนี้นี่ห่างกันประมาณสัปดาห์กว่าๆ7ร่วม10วันนะฮะเพราะว่าอาจารย์พออัดวันนั้นเสร็จอาจารย์ไปสอนแล้วอาจารย์ก็เดินทางไปกวางเจานะฮะส่วนเรื่องไปกวางเจาของอาจารย์เนี่ยไปทำอะไรไปทำไมเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสคุยกันแต่หัวใจสำคัญก็คือเรื่องของแซกีที่เราคุยกันไปเพราะว่านี่คือวิชาที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดวิชาก็ว่าได้นะฮะที่เอาทั้งสายสุรภูมิสายสุรภูมิก็เรื่องของยาครูเรื่องของวิชาโบราณทางสายพม่านะฮะแล้วก็เรื่องของสายเต๋าทางจีนสายเต๋าหมกดำเรื่องของชัยภูมิเรื่องของสถานที่มาผสมผสานเข้าด้วยกันเรียกได้ว่าจะเป็นครั้งแรกของโลกก็ว่าได้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกเนี่ยเพราะว่ายังไม่เคยมีการเจอกันของทั้งสองวิชาแบบนี้เดิมเนี่ยแต่ละวิชาเขาก็สุดยอดของเขาอยู่แล้วจีนเราก็ทราบนะฮะเรื่องของการทำฮวงซุยใช่ไหมฮะการหาที่อยู่ฝังศพอันนี้เป็นเรื่องที่คนที่เข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยยึดถือกันมานานอยู่แล้วบรรพบุรุษเสียไปต้องไปฝังที่ไหนที่ไหนยังไงนะฮะอย่างที่เรารู้นะครับเอาเฉพาะที่เมืองไทยหลุมหนึ่งที่จะไปฝังบรรพบุรุษเนี่ยเป็นล้านล้านเลยนะใช่ไหมฮะนี่ยังไม่นับเมืองนอกที่ฮ่องกงที่อะไรเป็นสิบสิบล้านเนื่องจากชัยภูมิที่มันดีจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่จำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นเขาก็แย่งชิงกันอันนี้คือเรื่องของชัยภูมิส่วนสายสุวรรณภูมิสายพม่าสายวิชาครูโบราณเนี่ยวิชาครูทั้งสิบเนี่ยก็อย่างที่เรารู้เรื่องของการสร้างพลังให้เกิดขึ้นกับตัวนะฮะไม่ว่าจะไปแห่งหนใดพลังนี้ก็จะอยู่กับคุณทั้งเรื่องของยาคูที่ใช้ยาคูที่สักหรือยาคูที่กินนะฮะเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกันผสานกันเข้ามาด้วยกันอาจารย์หมาเป็นปรมาจารย์ทางด้านฮวงจุ้ยพระอาจารย์ประดุงแห่งวัดละตองที่มรณภาพไปแล้วนะฮะก็เป็นครูหรือครุทางด้านสายสุวรรณภูมินะฮะก็ใช้ทั้งสองวิชาผสมผสานอาจารย์หมาหาพื้นที่นะฮะซึ่งใช้เวลาเกิน10ปีแน่นอนในการหานะฮะพระอาจารย์ประดุงปลุกพลังดินใช่ไหมฮะทั้งเรื่องของการทำพิธีทุกอย่างผสมผสานจนกระทั่งเกิดกลายเป็นเรื่องของวิชาสุสานคนเป็นหรือแซกีอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะฮะก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ทำกันไปเรียบร้อยนะฮะทีนี้ที่เราต้องพูดถึงก็เพราะว่าพื้นที่บริเวณการทำแซกีเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะฮะจะเห็นภาพจากทั้งทางอากาศหรือจากทางพื้นดินก็ตามเนี่ยนะฮะมันจะมีขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแม้ว่าการทำพื้นที่ของแซกีครั้งนั้นเนี่ยจะใช้พื้นที่ไปพอสมควรแต่ในพื้นที่ด้านหลังที่เป็นเต็นท์ที่เป็นขอบรั้วทั้งหลายเนี่ยอันนั้นก็เป็นหัวใจพื้นที่หัวใจเหมือนกันใช่เป็นพื้นที่ที่พระอาจารย์ทำเอาไว้กำหนดเอาไว้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้จะทำแซกีนะฮะรวมไปถึงยาครูที่พระอาจารย์ประดุงได้เตรียมเอาไว้นะฮะวันนั้นที่เราเห็นนะฮะเราถ่ายทอดสดให้ดูเราถ่ายรูปให้ดูเนี่ยเป็นลังๆเนี่ยนะก็ใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะที่ทำแซกีไปแล้วก็ยังเหลืออีกจำนวนหนึ่งนะที่จะเอาไว้ใช้สำหรับการทำแซกีรอบที่สองนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดว่าจะทำฮวงจุ้ยนะฮะความสำคัญของแซกีเนี่ยมันอาจจะมีหลายคนถามว่าทำไมฉันต้องทำแซกีฉันทำอย่างอื่นดีไหมฉันจะไปปลูกบ้านหรือฉันจะไปขึ้นคอนโดหรือทำฮวงจุ้ยประเภทอื่นมันต่างกันยังไงฮะหรือมันมีพลังแตกต่างกันยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยได้ทำอันไหนมันก็ดีทั้งนั้นถ้ามันเป็นวิชาที่แท้จริง คือถ้าหาบ้านได้หาบ้านได้หมายถึงหาที่หาชัยภูมิแล้วก็สร้างบ้านมันอย่างกรณีบ้านภูเขาเงี้ยถ้าหาได้มันก็โอเคแต่เมย์ก็ลองคิดดูอาจารย์อยู่ในกรุงเทพอาจารย์ก็
อยู่บ้านดาวเหินอาจารย์ออกมาที่นี่อาจารย์ก็อยู่บ้านภูเขา มีทั้งสองอย่างนี่ถือว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วแต่ละอย่างนี่ก็เพอร์เฟกต์ที่สุดที่สุดแล้วนั่งประชุมกันกับพระอาจารย์ว่าจะให้แข็งแรงที่สุดยังต้องทำแซกีคือตัวอาจารย์นี่ทำเองทั้งหมดเลยใช่มีทั้งบ้านหลังนี้มีทั้งบ้านดาวเหินก็คือ บ้านที่อยู่บนคอนโดแล้วก็ยังทำแซกีด้วยก็เนี่ยถ้าตั้งคำถามอย่างเมย์ถามมาก็ต้องตอบไปว่าแล้วทำไมอาจารย์ต้องทำทั้งสามอย่างใช่ไหมก็เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันในดีมีเสียในเสียมีดีมันยังไงฮะมันไม่มีอะไรที่มันได้เต็ม 100% คือเสียดีเนี่ยมันปนกันอย่างเช่นง่ายๆในหลักของในทางฮวงจุ้ยพื้นฐานคนเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพวกครับเป็นคนตะวันตกกับคนตะวันออกครับคนตะวันตกจะต้องอยู่ตะวันตกคนตะวันออกจะต้องอยู่ตะวันออกแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีในบ้านในที่ไหนก็ตามมันมีทั้งตะวันตกและตะวันออกสลับกันไปเรื่อยๆใช่ซึ่งในแปดทิศใน8ทิศเนี่ยก็จะมี4ที่ใช้ได้และ4ทิศที่ใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็จะเห็นแล้วว่า 50% ในที่นี่คือความหมายของคำว่าในดีมีเสียในเสียมีดีเราไม่สามารถอยู่ในบ้านแล้วเราก็กำหนดว่าเราจะอยู่เฉพาะทิศที่ดี4ทิศนี้เป็นไปไม่ได้มันบ้านเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนี่ไงมันก็ไม่ได้เต็มร้อยถึงจะเป็นบ้านที่ 100% มันก็ไม่ได้เต็มร้อยอยู่ดีหมายความว่าบ้านหลังนี้ที่อาจารย์สร้างมันก็ไม่ได้แบบ 100% มัน 100% ในแง่ทฤษฎีโอเคแต่ว่ามันไม่ 100% ในแง่ปฏิบัติอ่าฮะคือคนเนี่ยก็แบ่งออกเป็น9ประเภทตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข9ถ้าเป็นคนที่เรียนฮวงจุ้ยกับอาจารย์มาบ้านก็จะเข้าใจง่ายขึ้นในคนทั้ง9เนี่ยมาอยู่บ้าน 100% ได้ไม่เท่ากันบ้านที่ดีที่สุดในปัจจุบันของยุค8เนี่ยคือบ้านภูเขาคือบ้านเสือบ้านเนี้ยคือบ้านเสือบ้านเสือเป็นบ้านตะวันตกมันจะดีสำหรับคนตะวันตกแต่ไม่ดีสำหรับคนตะวันออกแต่ดีที่สุดในเวลานี้นั่นหมายความว่าบ้านเสือที่เป็นบ้านตะวันตกคนที่เป็นตะวันตกก็คือพวกคนที่มีหมายเลข2678ใช่เข้ามาอยู่เนี่ยโอเคได้ดีแน่นอนแต่คนที่1349เข้ามาอยู่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ดีนะแต่ไม่ได้เท่ากับพวกแรกใช่คือ2678ใช่เข้าใจแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าคือในเสียมีดีในดีมีเสียนะฮะคนที่หมายเลข1349สามารถอยู่บ้านนี้ได้แต่ไม่สามารถจะรับความเป็นมงคลหรือพลังได้มากเท่ากับพวกคนหมายเลขตะวันตกก็คือ2678ต่อมาคือคนหมายเลข2678ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เท่ากันหมดเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ถูกต้องขึ้นอยู่กับราศีมีองค์ประกอบเยอะมากก็นี่ไงถึงบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีไงใช่ไหมทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันลุดหน้าไปอีกไม่ใช่มานั่งรอคอยเฉพาะแค่นี้โอเคเอาละบ้านนี้เป็นบ้านที่ดีที่สุดในยุคใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในบ้านหลังนี้มันก็จะดีกว่าคนธรรมดาทั่วไปในแง่ของวิถีชีวิตในทุกๆเรื่องมันก็จะยกระดับขึ้นแต่ว่ามันก็แค่ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ค้นหาความเป็นเลิศคุณก็ต้องพยายามเอาดีขึ้นมาแล้วคุณก็เอาเสียออกไปใช่ไหมเพราะนั้นในวิชาเนี้ยในวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านคนเป็นเนี่ยคุณได้ดีที่สุดแล้วได้แค่นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนตะวันตกหรือตะวันออกมันก็ได้จำนวนหนึ่งซึ่งตายตัวเพราะนั้นมันก็จะต้องใช้วิชาอื่นในการที่ทำให้มีดีเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ว่ากันถึงว่าคนที่ทำฮวงจุ้ยแล้วต้องการความเป็นเลิศแบบขึ้นไปอีกเรื่อยๆใช่ส่วนใครที่คิดว่าฉันทำแค่นี้พออันนี้ก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะโอเคเรากำลังพูดถึงการหาสิ่งที่ดีที่สุดนะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าโอเคทำฮวงจุ้ยฉันมีบ้านที่ถูกต้องแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะฮะกับการหาบ้านแบบนี้ผมเชื่อว่ามันไม่มีใคร
ในเอาเท่าไหร่เอาล้านคนหรือเอา10ล้านคนมันจะหาได้แบบนี้สักคนหนึ่งหรือเปล่าล่ะใช่ไหมฮะพอคนที่หาได้อย่างเช่นอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ทำให้เห็นเนี่ยก็คืออาจารย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้อาจารย์มีบ้านอีกบ้านนึงที่เป็นวิชาดาวเหินก็คือบ้านที่อยู่บนคอนโดสูงนะฮะแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับตัวมีการใช้วิชาดาวเหินสวรรค์นะฮะอันนี้คืออีกสเต็ปนึงที่อาจารย์ทำหมายความว่าอันนี้บ้านภูเขานี้ที่อาจารย์อธิบายมามันไม่ได้ดีแบบ 100% อย่างที่อาจารย์ต้องการแต่ว่ามันดีที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ละก็เลยต้องไปใช้เรื่องของดาวเหินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกครับก็ยังไม่พออีกนะคือบ้านภูเขาซึ่งเป็นบ้านเสือ เป็นบ้านพลังดินบ้านดาวเหินซึ่งเป็นบ้านที่เป็นคอนโดหรือเป็นบ้านที่อยู่ในอากาศเป็นบ้านพลังฟ้าเป็นพลังซึ่งคนละประเภทกันวิถีที่ได้มาซึ่งความรุ่งเรืองมาจากคนละพลังแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านดาวเหินก็ไม่ใช่เป็นบ้านซึ่งสามารถให้ได้เต็มร้อยมันก็ให้ความเป็นมงคลให้วิถีชีวิตที่ดีในอีกระดับหนึ่งซึ่งเสียไม่เอาเราเอาดีเข้ามาบ้านดินเสียไม่เอาเราเอาดีเข้ามาแต่ถ้าสมมุติเราจะอยู่บ้านดาวเหินอย่างเดียวเราก็ไม่ได้พลังดินพลังดินเราจะอยู่บ้านพลังดินอย่างเดียวเราก็ไม่ได้พลังฟ้าซึ่งมันเป็นคนละวิชากันโอเคค่อนข้างจะดูเหมือนจะเป็นการเขาเรียกอะไรใช้ทรัพยากรทางวิชาเต็มที่เลยถ้าคุณมีโอกาสที่จะหาได้ถ้าคุณมีโอกาสที่จะเจอวิชาผมเพิ่งสัมภาษณ์แขกรับเชิญไปคำว่าถ้าคุณมีโอกาสที่จะเจอวิชาถ้าคุณมีโอกาสที่เจอวิชาแล้วคุณไม่ทำนี่เสียชาติเกิดได้ที่อาจารย์พูดอยู่เสมอถูกคุณมีวาสนาที่จะได้เจอหรือเปล่าเมื่อเจอแล้วโอเคอย่างอาจารย์ก็มีคตินี้ประจำใจอาจารย์ได้เจอวิชาอาจารย์ทำหมดเลยก็มันก็ต้องถึงเวลาอย่างอาจารย์อยู่คอนโดอยู่บ้านดาวเหินสวรรค์อาจารย์อยู่ที่นี่เราก็ยังไม่ได้ทำทันทีซึ่งเราก็เคยคุยกันไปแล้วในตอนก่อนๆว่าแซกีเนี่ยเคยจะทำเมื่อ10ปีก่อนแต่ว่าชัยภูมิมันยังไม่เต็ม 100% ซึ่งมาในระยะหลังเนี่ยเราถึงเจอแล้วเราก็เก็บเอาไว้เราก็ยังไม่ได้ทำทันทีจนกระทั่งเริ่มมีปัญหาพระอาจารย์อ่อนแออาจารย์อ่อนแอป่วยทั้งคู่หมอมาอายุมากขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมามันก็ยังไม่อะไรยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปได้ง่ายๆอย่างสบายใจเพราะว่าเรายังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องยังต้องทำอีกเยอะถ่ายทอดวิชายังไม่หมดทำรูปบำรุงศาสนาภาระหน้าที่ที่อาจารย์พูดถึงยังไม่จบสิ้นวันนั้นก็เลยวันนั้นก็คุยกันก็บอกไปงั้นอย่างนั้นนั่งรถไปดูกันเลยดีกว่าไอ้ที่เราเตรียมไว้ซึ่งเมย์ก็คุยกับอาจารย์วันนั้นน่ะเมย์ก็อยู่ด้วยแล้วเมย์ก็ถ่ายทอดสดเลยนั่นคือครั้งแรกที่อาจารย์นั่นคือครั้งแรกเลยไม่ได้เตรียมการอะไรคือเรามีที่หาได้แล้วแต่เรายังไม่ได้เปิดใช้ใช่วันนั้นที่ไปเนี่ยผมจำได้ว่ายังไม่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาว่าจะไปอะไรต่อใช่จนมาพูดถึงว่างานใหญ่รออยู่งานใหญ่คือที่อินเดียที่วังสามฤดูเหรอใช่ที่เนปาลใช่ที่จะมีการสร้าง ที่อาจารย์จะไปสร้างพระราชวังสามฤดูนะฮะที่วัดนิโคทารามที่เนปาลที่กรุงกบิลพัทเนี่ยฮะนี่คืองานใหญ่ที่อาจารย์คุยกับพระอาจารย์เอาไว้ซึ่งพระอาจารย์ก็อยากมีส่วนร่วมแต่ด้วยความที่พระอาจารย์อ่อนแอขนาดนั้นเข้าโรงพยาบาลโคม่าทุกเดือนก็เลยมีอยู่วิธีเดียวก็คือทำแซกีเพื่อให้ฟื้นตัวแล้วก็มันก็จะมีโอกาสมีอะไรต่างๆมาพร้อมกับการทำแซกีไม่ว่าจะเป็นความรุ่งเรืองความประสบความสำเร็จหรือสุขภาพหรือแม้แต่ผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประถมคำชูภาวะกระแสเงินอะไรต่างๆมันก็จะสำเร็จได้อย่างใจเพราะนั้นเราก็ถ้าอย่างนั้นก็ไปดูกันก็เลยเป็นที่มาที่อาจารย์กับพระอาจารย์ลงไปในพื้นที่ในวันนั้นทำในสิ่งที่เราขาดขาดอะไรอาจารย์ขาดอะไรฮะก็มันยังป่วยได้ไง
เรื่องสุขภาพนั่นเองเรื่องสุขภาพหมายความว่าอาจารย์ตั้งใจจะเอาพลังของแซกีวิชาแซกีเนี้ยมาหนุนมาช่วยเรื่องของสุขภาพคือหลักๆของแซกีเนี่ยนอกจากเรื่องฐานะการเงินหรือวิถีชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่มันที่เราจะเห็นเราจะได้ยินคนเขาทำแซกีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับไอ้การเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือความมั่นคงของชีวิต อายุยืนยาวสุขภาพดีแล้วก็ลูกหลานเนี่ยปลองดองแล้วมันส่งผลไปถึงลูกหลานด้วยไม่ต้องรอเราตายเราตายเราไม่เห็นไม่รู้เห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ในการทำแซกีเนี่ยมันเห็นเพราะเรายังอยู่เหมือนเอาพลังมาใช้ทันทีใช่เป็นแต่เพียงว่ามีวิชานี้ไหมหาได้ไหมง่ายๆลองนึกเวลาคนจีนที่เขาทำฮวงซุยเวลาเขาบรรพบุรุษเขาตายไปเนี่ยเขาก็ไปฝังเหตุที่เขาฝังเพราะว่าเขาก็ต้องการเอาพลังของพ่อแม่ที่หรือปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปเนี่ยอยู่ในฮวงซุยเนี่ยแล้วก็ส่งผลถึงลูกหลานนี่คือวัตถุประสงค์ของการทำฮวงซุยใช่ไหมฮะส่งผลให้ลูกหลานเจริญก้าวหน้าแข็งแรงรักใคร่ปองดองแต่วิชาตะกี้ก็เป้าหมายเดียวกันนะฮะเพียงแต่ทำแล้วเห็นผลเลยนะฮะก็คือใช้พลังดินใช้ตัวเราเนี่ยเป็นสื่อกับพลังแล้วก็ส่งผลมาถึงตัวเราแล้วก็ส่งผลไปถึงครอบครัวของเราในทุกๆเรื่องที่กล่าวมาอืมนี่คือความหมายของแซกีคือถ้ามันหาสามารถหาชัยภูมิหาคนที่รู้วิชาทำได้พูดถึงมันเซฟมันง่ายมันเร็วกว่าการจะสร้างบ้านหลังหนึ่งก็จริงว่าบ้านหลังหนึ่งกว่าจะหาได้กว่าจะหาที่กว่าจะหาชัยภูมิโอ้บางคนนี่หากันมาทั้งชีวิตยังไม่ได้นั่นคือเรื่องของบ้านพลังบ้านบนพื้นดินหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของคอนโดหลายคนอาจจะบอกเออฉันพอหาได้แต่นั่นก็เป็นความหมายอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่มันก็ได้แต่มันก็ดีในระดับนึงนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ค้นหาความเป็นเลิศเนี่ยคุณไม่พอใจอยู่แค่นั้นอย่างอาจารย์ก็ไม่ได้พอใจอยู่แค่บ้านวูบ้านภูเขาหรือบ้านดาวเหินอาจารย์ก็ต้องการพลังของแซกีมันหนุนช่วยอาจารย์และตัวพระอาจารย์ด้วยก็เมสังเกตไหมล่ะพอหลังเสร็จพิธีแซกีอาจารย์ขึ้นเทวะได้อีกแล้วเดินเยอะมากนะฮะ แล้ววันนี้คือก็เดินลงไปในพื้นที่ที่จะทำเป็นเขาเรียกอะไรนะสร้างถ้ำโอ้ผมขึ้นทาวเวอร์นี่ผมขาสั่นนะผมไม่ได้ออกกำลังมานานออกตัวไว้ก่อนเดินขึ้นไปนี่ขาสั่นเลยนะลงมานี่ขาตึงแถมลงไปเดินพื้นที่เดียวกับอาจารย์ผมยังถามอาจารย์เลยไม่เหนื่อยเหรอฮะนายเขาบอกยิ้มสบายสบายหลังจากทำแซกี ดูเหมือนอาจารย์จะแข็งแรงขึ้นเลยแล้วทำไมพระอาจารย์ถึงได้ก็พระอาจารย์ไปก่อนเนี่ยนั่นน่ะสิฮะไปก่อนแซกีเสร็จทำไมหมายความว่าทำไมท่านถึงไม่สามารถอยู่ก็ท่านอยู่ไม่ได้แม้ว่าพิธีมันยังไม่เสร็จมันจะเสร็จต่อเมื่อทำพิธีแล้วปิดอันนั้นมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นไปตามดวงชะตาของท่านอย่างนั้นใช่ไหมแต่ท่านก็ตั้งใจทำทุกอย่างก็ตั้งใจไงก็ตั้งใจเต็มที่ไงเพราะว่ามันก็จะมีผลกับตัวท่านมีผลกับอาจารย์ซึ่งเป้าหมายเราอันเดียวกันก็คือต้องการที่จะเอาพลังเนี่ยไปทำที่พุทธคยาทำที่เนปาลแต่พระอาจารย์พระดุงก็ท่านจากไปซะก่อนนะฮะแต่สิ่งที่ท่านทิ้งเอาไว้ก็คือวิชาปัตตภีจายะ14ใช่ไหมฮะที่เรื่องของการทำแซกีเนี่ยที่ผสมผสานกับฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำเนี่ยนะฮะก็เป็นการปลุกพลังดินท่านทำพิธีไว้หมดแล้วล่ะนะเราจะเห็นจากการที่ท่านลงพื้นที่ทั้งกลางวันกลางคืนควบคุมการดูแลการก่อสร้างเพราะว่าอันนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะท่านก็อยู่ติดใกล้ๆกับวัดเนี่ยถ้าลงมือทำทั้งหมดรวมไปถึงยาครูที่ใช้ใน1หลุมเนี่ยใช้ยาครูมากกว่า11องค์ใช่มั้ย11องค์ต่อ1หลุมและแต่ละองค์ก็มีความหมายแตกต่างกันนะฮะยังไม่นับรวมถึงแผ่นยันที่แกะสลักจากหินนะฮะ
รวมไปถึงองค์เทพประจำตัวของแต่ละคนแต่ละวันเกิดที่แตกต่างกันไปรายละเอียดเยอะแยะทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องควบคุมการก่อสร้างไว้หมดละนะฮะแต่ก็อย่างที่เราทราบนะท่านก็มามรณภาพจากไปซะก่อนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านพระอาจารย์พดุงเป็นพระที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะรอบคอบละเอียดนะฮะท่านจดเอาไว้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะให้ได้ดูขั้นตอนอะไรทำตอนไหนเวลาไหนอะไรบ้าง1 2 3ท่านลงไว้หมดเลยอะไรทำไว้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ใช้เพื่ออะไรกรณีอย่างไหนท่านบอกไว้หมดนะฮะเหมือนท่านจะรู้ว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าท่านอาจจะทิ้งเอาไว้เป็นมรดกให้สำหรับการสืบทอดวิชานะฮะแต่พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อในวันที่ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยอาจารย์มานะฮะก็เข้าไปนะฮะก็ต้องกลายเป็นผู้ที่จะต้องทำพิธีทั้งเรื่องของสายสุวรรณภูมิและก็เรื่องของสายเต๋าด้วยนะฮะก็มาอยู่ที่อาจารย์คนเดียวนะฮะก็คงไม่มีคนอื่นแล้วไหมไม่มีใช่ไหมฮะนี่คือความหมายสิ่งที่อาจารย์พยายามจะบอกลูกศิษย์อยู่เสมอว่าถ้า ถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าจะให้ผมสรุปตรงนี้นั่นแปลว่าเรามี3ช้อยใช่ไหมฮะบ้านดินบ้านดาวเหินแล้วก็สากีทำนองนั้นหรือเปล่าฮะถ้าสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้โอเคเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าสามารถทำทั้ง3อย่างได้เลยยิ่งดีมากเหมือนอย่างที่อาจารย์ทำก็3ช่องทางก็เพอร์เฟกต์อ่าฮะแต่ถ้ายังไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำอะไรฮะเลือกวิชาไหนฮะนั้นก็ต้องสุดแท้แต่ปัจจัยองค์ประกอบเราเจออะไรก่อนใช่ไหมแล้วก็เวลาอย่างสร้างบ้านเนี่ยใช้เวลาต้องมีเป็นหลายปีอ่ะ2ปีบวกลบก็นั่นแหละปีต้องปีบวกลบมันขึ้นอยู่มันทันเวลาไหมทันเวลาในที่นี้คือยุค8อ๋อในยุคนี้ใช่ไหมฮะยุคนี้ยุค8ก็คือเหลืออีก2567ประมาณ7ปีแค่นั้นเองไม่ถึงด้วยแล้วนะนี่คือยุค8โอเคบ้านดินสร้างยากเบรกไว้ก่อนพักไว้ก่อนอะคอนโดล่ะคอนโดมันต้องใหญ่มากใหญ่มากแปลว่าอะไรฮะมันต้องเป็นร้อยๆตารางเมตรอะห้องอะไรฮะห้องที่อยู่เนี่ยอ้าวแล้วอย่างนี้ผู้ที่อยู่มันก็แค่เก้าแรกไงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้อง50ตารางเมตรขึ้นในการอยู่อาศัยใช่เพราะว่าความบริสุทธิ์ของพื้นที่มันจำกัดคือเวลาที่เราเป็นแบ่งเป็นองศารอบ360องศาเส้นรัศมีที่แบ่งมันแคบมากถ้าคอนโดมันเล็กใช่มันก็ทำให้พลังมันไม่บริสุทธิ์ผลที่เกิดขึ้นก็จะน้อยก็บอกแล้วว่ามันในดีมีเสียในเสียมีดีขึ้นอยู่กับคุณมีศักยภาพแค่ไหนมีดีแน่นอนอันนี้คืออันที่หนึ่งแต่ถ้ามีแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ได้มากแค่ไหนก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการบริหารโอเคอันนี้คือบ้านคอนโดดาวเหินแล้วแซกีล่ะฮะแซกีก็มีข้อเสียยังไงฮะก็มีข้อเสียอย่างซากีของเราเนี่ยก็มีอยู่แค่ร้อยกว่าหลุมหมดแล้วหมดเลยมันก็ได้แค่นั้นก็แค่นั้นนั่นคือข้อเสียคือมีจำกัดมากแล้วมีครั้งเดียวเพราะว่าเราไม่ทำเพิ่มไม่ทำต่อแล้วก็คือ8ไร่เท่าที่พระอาจารย์บุกเบิกไว้ซึ่งตอนนี้ใช้ไป6ไร่ก็ไม่ทำเพิ่มแล้วไม่ทำไม่ขยายเพิ่มไม่ทำแล้วถือว่าจบภารกิจแล้วข้อเสียของมันนอกเหนือไปจากมีอยู่แค่นี้แล้วยังไงต่อฮะข้อเสียของมันนอกจากนี้แล้วคือมันไม่ยาวเท่าบ้านหมายความว่าไงไม่ยาวเท่าบ้านบ้านถ้าคุณหาได้เพอร์เฟกต์เหมือนอย่างบ้านภูเขา มันจะอยู่ได้9ชั่วคนเป็นอย่างน้อย9ชั่วคนหมายความว่าเรากลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่อีก9ชั่วคนโอเคอันนี้คือ9ชั่วคน
แล้วสลากีล่ะ4ชั่วคน4ชั่วคนนี่ก็นับมันไม่ถูกแล้วนะฮะถึงแค่เหลนลูกหลานเลยอันนี้คือตัวเราแล้วก็ลูกแล้วก็หลานแล้วก็เหลนอันนี้ก็4ชั่วคนก็ยาวนะฮะก็มันก็ยังต่างกันไงแต่ความยากของบ้านมันยากยากกว่ามันยาวกว่าแต่มันยากกว่าแน่นอนในเมื่อมันยากมันก็ต้องได้ผลดีกว่าโอเคทีนี้เหมือนกับว่ายังไงเหมือนกับว่าทำแซกีก็น่าจะพอไหมก็สุดแท้แต่ถ้ามันบอกแทนไม่ได้มันจะให้อาจารย์บอกแทนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเวลาจังหวะโอกาสคุณได้เจอไหมบางทีคุณอยากทำแต่มันไม่มีแล้วบางคนอยากทำบ้านแต่ยังหาไม่ได้ มันตอบแทนไม่ได้มันไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์สมมติเป็นอาจารย์ที่ไม่อาจารย์เป็นคนหนึ่งสมมติอาจารย์ได้มาเจอ3วิชานี้ทั้งการหาบ้านการทำดาวเหินคอนโดดาวเหินรวมถึงการทำแซกีเป็นอาจารย์จะเลือกอะไรโอ้อาจารย์ทำทั้ง3อย่างถ้าให้เลือกอย่างเดียวให้เลือกอย่างเดียวอาจารย์ก็ต้องทำสิ่งที่สามารถทำได้ดีที่สุดแปลว่าอะไรสิ่งที่สามารถทำได้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดก่อนเร็วที่สุดโอเคอันนี้เข้าใจคือทำแล้วเห็นผลเร็วที่สุดคือทำได้สำเร็จเร็วที่สุดเห็นผลเนี่ยเร็วช้าไม่เท่ากันแต่ให้มันจบขบวนการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเริ่มนับหนึ่งนั่นคือก็บอกไม่ถูกไงมันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาโอกาสคุณเจออะไรก่อนดาวเหินบ้านดาวเหินหรือบ้านบนในอากาศมันไม่ใช่ไปเดินหาได้ง่ายนะไอ้ที่ผ่านๆกันนั่นแหละแค่อนุโลมยังไม่มีตั้งแต่ทำมายังไม่มีบ้านไหนเพอร์เฟกต์เลยแต่เขาก็อยู่กันแล้วมันก็โอเคเนี่ยก็โอเคไงในระดับนึงไงเขาไม่รู้ไงว่าไอ้สิ่งที่เขาจะได้จริงๆมันใหญ่แค่ไหนก็อย่างที่บอกมันสามารถเทียบเท่ากับบ้านดินได้ดาวเหินเนี่ยใช่แต่ไอ้ที่หากันมามันไปไม่ถึงมันก็ได้ระดับหนึ่งดีกว่าไม่มีอย่างที่อาจารย์เคยบอกใช่โอเคก็ก้าวเดินไงก้าวแรกของเขาแล้วถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเหมือนอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้างั้นไปอยู่บ้านคอนโดซะก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นหาบ้านดินหรือไปทำแซกีอย่างนั้นเหรอฮะก็ถือสุดแท้แต่ไงเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ไปทำดาวเหินบ้านดาวเหินสวรรค์แต่ว่ามันก็ขยับในระดับหนึ่งงั้นถ้าอย่างนั้นผมถามว่าแล้วคนที่ทำสกีไปชุดที่แล้วเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาดีเขาต้องการอะไรในวันที่เขาก่อนที่จะมีฟีดแบ็กนะฮะก่อนที่เขาจะได้เห็นผลเนี่ยเขาต้องการอะไรฮะเขาต้องการอะไรเขาก็ต้องการห่วงจุ้ยเขาต้องการชีวิตเขาดีขึ้นดูเหมือนคนเหล่านั้นที่ทำไปแล้วเนี่ยก็คือทำวิชาทั้งคอนโดเขาก็ต้องการได้เหมือนอย่างที่อาจารย์ที่อาจารย์ได้เขาก็ต้องการในดีมีเสียในเสียมีดีเขาก็ต้องการเอาดีมาใส่เสียไม่เอาอุดรอยรั่วทั้งหลายที่มันอาจจะมีเพิ่มขึ้นคือเขารู้ว่าถ้าทำแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้ผมพอจะสรุปตรงนี้เนี่ยแปลว่าเหมือนกับว่าแซกีนี่มันจะสั้นที่สุดไหมเช่นไม่ต้องทำอะไรมากคอนโดยังต้องไปหาแล้วอยู่แล้วก็ต้องทำฮวงจุ้ยในคอนโดด้วยแต่ดูเหมือนแซกีนี่คือทำพิธีเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยเหลือแค่เราสวดคือแซกีนี่อาจารย์ไม่กล้าพูดแซกีอื่นนะแบบเราไม่พูดถึงแซกีทั่วไปเพราะแซกีทั่วไปอาจารย์ไม่รู้มันเป็นแซกีไหนแซกีอะไรมันระบายถึงแซกีของอาจารย์กับที่อาจารย์พดุงทำกันใช่แต่ก็บอกแล้วไงว่าแซกีของเรามีข้อเสียคือมันมีจำนวนจำกัดมันไม่ได้สามารถคุณอยากจะทำเมื่อไหร่คุณก็ทำมันต้องมันอยู่ที่จังหวะโอกาสปัจจัยนะปัจจัยต่างๆพร้อมไม่พร้อมได้เจอไม่ได้เจอมีเวลาไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นคนถึงบอกนะทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไงฮะคำที่อาจารย์บอกมาว่าอาจารย์จะเลือกทำในสิ่งที่มันสามารถทำแล้วสำเร็จได้เร็วที่สุดกระบวนการก็ถามอาจารย์เฉพาะอาจารย์ไงอ่าฮะ
ก็ถ้าถามอาจารย์อาจารย์ถ้าอาจารย์เริ่มนับหนึ่งอาจารย์ก็ต้องใช้ปัจจัยใช้ทุกอย่างที่มีเนี่ยให้เกิดผลให้เร็วที่สุดถูกไหมแล้วเพื่อเป็นก้าวต่อไปเพื่อที่จะไปต่อไงเพราะนั้นถ้าถามอาจารย์ก็ยังเลือกไม่ถูกเพราะว่ามาจนถึงจุดนี้แล้วอาจารย์ตามเก็บเพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดมันคนละอย่างกันในสมัยก่อนอาจารย์เริ่มจากศูนย์แซกีอาจารย์ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปได้ยินจากผู้ใหญ่เล่าให้ฟังฮวงซุยแซกีมารู้จักทีหลังจากที่เรียนเต๋าหมวกดำแล้วก็คิดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะทำเพราะมันไกลเกินเอื้อมในมุมหออาจารย์เนี่ยบ้านเนี่ยง่ายกว่าการทำแซกีณวันนั้นเพราะถ้าแซกีเนี่ยมันต้องไปเดินเขาหาหัวใจมังกรซึ่งมันต้องเป็นวาสนาจริงๆมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเอาไปปักขุดหลุมตรงไหนก็ได้มันไม่ใช่ภูเขาทั้งภูเขามันมีพื้นที่อยู่แค่นั้นซึ่งนั่นแหละมีอยู่แค่15ไร่นั่นแหละอย่างที่เราเห็นโอเคคำถามของผมก็คือว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดบอกว่าอาจารย์ก็จะเลือกทำในสิ่งที่มันสามารถทำแล้วจบกระบวนการได้เร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นผมก็มองว่าน่าจะเป็นวิชาแซกีหรือเปล่าเพราะทำคือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหมายถึงถ้าเป็นอาจารย์ถ้ามีทุกอย่างพร้อมให้อาจารย์เลือกอาจารย์ก็เลือกแซกีเสร็จแล้วถัดไปทีนี้มันจะเป็นพลังของแซกีแล้วที่ทำให้เราได้ทำมันก็จะไปช่วยให้เร็วที่สุดต่อไปก็คือดาวเหินสวรรค์บ้านในอากาศแล้วถัดจากนั้นไปเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องยาวก็คือบ้านบนดินเพราะอย่างเช่นบ้านบนดินบ้านภูเขาเนี่ยอาจารย์ใช้เวลา30ปีบ้านเนี้ยนะ30ปีในการตามหาพื้นที่ชัยภูมิใช่แซกียังใช้เวลา10ปีแต่ว่า10ปีนี้อาจจะเป็นเนื่องจากเรามีที่นี่ก็เลยไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้ไม่มันอาจจะเป็นเพราะพลังที่นี่ทำใหอ๋อได้อย่างอื่นอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของพลังที่มันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทำอะไรได้อะไรนะฮะคือทุกอย่างมันวนลูปทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราจะสามารถเริ่มจากตรงไหนได้ก่อนนะครับผมหมดเวลาเบรกนี้ไปตั้งนานแล้วนะ เดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงฮะผมกำลังคุยกันติดพันต่อเนื่องดูทีฮะตั้งใจจะคุยเรื่องอื่นกันเอาไว้นะฮะก่อนเข้ารายการอยากจะคุยเรื่องอาบน้ำว่านไหว้ครู ยังไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาเป็นว่าคือเพื่อความเข้าใจและความกระจ่างในเรื่องของวิชาแซกีหรือสุสานคนเป็นผมว่าเทปนี้จะตอบคำถามนี้ได้หลายๆเรื่องเลยทีเดียวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสายพยากรณ์ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทประมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำนะครับพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่156นะวันนี้ถือได้ว่าตอบทุกข้อสงสัยเรื่องของแซกีก็ว่าได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพักเรื่องอื่นไว้ก่อนเดี๋ยวมีจังหวะเราคุยกันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นผมต่อเลยแล้วกันนะผมพอจะสรุปอย่างนี้ถูกไหมฮะถ้าคุณสามารถทำวิชาใดวิชาหนึ่งได้หาบ้านได้ทำเลยหาคอนโดได้ทำเลยหรือทำแซกีได้ก็ทำเลยใช่แต่ถ้าให้ผมเรียงลำดับความสำคัญถ้าผมอยู่คอนโดแล้วโอเคมีพลังจากคอนโดเสริมให้ผมสามารถทำวิชาอื่นต่อได้ถ้าผมอยู่คอนโดแล้วผมมีกำลังพอที่จะไปทำแซกีซึ่งอาจจะใช้เวลาอยู่คอนโดแล้วมันจะกว่าจะมีกำลังหรือกว่าจะพร้อมเนี่ยมันอาจจะกินเวลา6เดือนหรือปีแล้ววันนั้นถ้าเกิดแซกีที่จะไม่ทำแล้วอันนี้ก็คือพลาดแซกีไปละก็จบแล้วโอเคอยู่บ้านถ้าสมมติหาบ้านดินได้พลังของบ้านดินส่งผลให้ผมสามารถไปทำแซกีได้ก็ขึ้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องของเวลาและเป็นเวลา
อย่างที่อาจารย์พูดไปไงที่เห็นไหมคือเราไม่อยากจะไปวิจารณ์หรือไปพูดถึงวิชาอื่นของคนอื่นเราไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แน่นอนแค่ไหนแต่เราพูดเฉพาะว่าถ้าเฉพาะของเราเนี่ยซึ่งเรามั่นใจแล้วเราทำมาเรามีประสบการณ์มาเราเรียนมาแยกแยะมาเพราะนั้นก็บอกแล้วไงว่ามันอยู่ที่จังหวะเวลาและปัจจัยโอเคหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบถ้าเอาเวลามาเป็นตัวกำหนดก็ผมคิดว่าเรื่องของแซกีน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยความที่ข้อจำกัดของแซกีอย่างที่บอกว่ามันมีจำนวนเท่านี้ถ้าเราทำแซกีได้เรื่องคอนโดเนี่ยเราก็ยังหาได้ไม่แล้วมันเป็นเรื่องของเวลาด้วย มันเป็นเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่าเวลาไม่ว่าจะสร้างบ้านหรือทำแซกีณปัจจุบันเนี่ยคือเวลาที่ดีที่สุดยุค8เท่านั้นยุคอื่นจะไม่มีคำว่าสูงสุดแล้วเราก็จะไม่ได้อยู่กันยาวจนกระทั่งถึงขนาดนั้นเพราะในยุค9กับยุค1ก็ไม่มีคำว่าสูงสุดแต่มันจะไปพีคอีกทีก็ตอนยุค8อีก40กว่าปีอ่ะแล้วมันพีคสุดเลยก็คืออีก160ปีก็คือยุค8ยุคหน้าใช่ซึ่งเราไม่อยู่กันแล้วซึ่งเราไม่อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยอาจารย์ถึงบอกกับลูกศิษย์ทำอะไรได้รีบๆทำเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโอเคก็ลองพิจารณาดูนะฮะสำหรับเรื่องของวิชาที่อาจารย์สอนวิชาที่อาจารย์เอามาให้ใช้นะฮะเรื่องบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรแหละอย่างที่เรารู้นะเรื่องของเรามีบ้านที่หันทิศทางถูกต้องก็จริงแต่เปิดประตูบ้านออกไปนี่เจอหลังบ้านคนอื่นก็จบข่าวเลยไม่ต้องทำอะไรต่อนะฮะนี่คือความหมายของชัยภูมิของบ้านเปิดประตูบ้านออกไปเจอรถไฟฟ้าสถานีรถบอกโอ้เปิดไปเจอสถานีรถไฟฟ้าใครบอกว่ามันดีมันอาจจะดีในแง่ของความสะดวกแต่ในแง่ของฮวงจุ้ยมันไม่ดีไม่ดีอันนั้นก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะฮะซึ่งมันค่อนข้างยากเหมือนกันกับการที่ใครสักคนจะมีบ้านได้แบบอาจารย์แบบนี้นะฮะนอกยกเว้นจากคุณไปอยู่กลางทุ่งที่มันมีเขามีอะไรแบบนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าสามารถทำได้นะฮะในวิชาของพลังของบ้านดินส่วนบ้าน ที่เป็นคอนโดดาวเหินถ้าคุณสามารถเรียนรู้ศึกษาได้คำแนะนำจากอาจารย์แล้วหาที่อยู่แบบนั้นได้โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะคุณเข้าไปอยู่คุณก็มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณทำฮวงจุ้ยอะไรเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปเหมือนอย่างที่ผมสัมภาษณ์ไปเป็นร้อยคนเนี่ยนะฮะถ้าสามารถทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนแซกีถ้าทำได้พลังของวิชาแซกีก็อย่างที่บอกมันก็จะส่งผลให้คุณทันทีเหมือนกันในแง่ของการใช้พลังจากพื้นดินทั้งวิชาสายเต๋าการหาที่ชัยภูมิเรื่องของสายสุวรรณภูมิเรื่องของพลังทั้งหลายที่ปลุกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลทันทีนะเพียงแต่ข้อจำกัดของมันก็คือมันสามารถมีอยู่ได้แค่นี้ถ้ารวมกันจริงๆอันนั้นทำไปร้อยกว่าแล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณก็น่าจะคือเราทำเพราะจังหวะมีเหตุที่มาที่ไปเราทำเพราะเวลาเนื่องจากเป็นยุคเราทำเพราะอาจารย์กับพระอาจารย์เนี่ยไม่แข็งแรงต้องการใช้พลังแล้วแล้วแซกีอันนี้เกิดขึ้นเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นสายเต๋าพระอาจารย์เนี่ยเป็นสายสุวรรณภูมิมันมีเพียงแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมบทสรุปเนี่ยที่ทำขึ้นมาแล้วก็ณจังหวะนี้มันมีอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นถ้าจะให้เลือกอาจารย์เลือกแทนไม่ได้งั้นผมเลือกแทนให้ถ้าคุณสามารถทำได้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นผมเอาอย่างนี้ถ้าอาจารย์ไม่เลือกถ้าเป็นผมจะเลือกทำแซกีซะก่อนด้วยความที่มันมีจำนวนจำกัดเมื่อมันมีพลังจากแซกีส่งให้ผมแล้วผมสามารถไปหาคอนโดอยู่ก็ได้หรือผมจะไปหาบ้านอยู่ต่อก็ได้แต่ถ้าผมเลือกคอนโดแล้วกว่ามันจะเห็นผลและถ้าผมพร้อมที่จะมาทำแซกีถ้าเกิดแซกีมันไม่มีอันนี้ก็ผมก็ไม่สามารถทำได้ละอันนี้มันเป็นเรื่องจังหวะและโอกาสขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยนะว่าคุณพร้อมถึงระดับไหนนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกฮะว่าพลังของวิชาตะกี้อ่ะคนที่เขาทำไปแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมถามว่าเขาต้องการอะไรอาจารย์ก็บอกว่าโอเคเขาต้องการความสมบูรณ์แบบเขามีบ้านแล้วเขามีคอนโดแล้วเขายังต้องทำแซกีเพื่อที่จะอุดรอยรั่วทั้งหลายที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตอ่า
และเขาได้อะไรบ้างอย่างที่เขาโอ้เยอะแยะแต่ละคนมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเขาได้อะไรมาเขาขาดอะไรไปผลที่อาจารย์บอกว่ามันได้แต่คนไม่เท่ากันเนี่ยทั้งเรื่องของดวงชะตาระยะเวลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ทุกคนก็จะได้เหมือนกันหมายถึงว่าได้แน่แต่ว่ามากน้อยแตกต่างกันใช่มันอยู่ที่เหตุและปัจจัยว่าเขาได้อะไรมาแล้วยังขาดอะไรอยู่หรือในดวงชะตาในต้นทุนของเขาเนี่ยมีอะไรที่จะได้ก่อนได้หลังซึ่งไม่เหมือนกันแต่ว่าที่มารายงานแจ้งข่าวดีเนี่ยเยอะยกตัวอย่างมีไหมโอ้ยชื่อนะจำไม่ได้มันเยอะไม่เป็นไรเราไม่ได้พูดถึงตัวที่เขาได้นี่เขาได้อะไรยกตัวอย่างเช่นกิจการการงานได้สัญญาที่ติดต่อมาไม่เคยสำเร็จอยู่ดีๆก็สำเร็จเลยสุขภาพดีขึ้นครอบครัวดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาได้คือเขาเห็นชัดเจนแล้วเขาก็มารายงานมาเข้าแถวรายงานแล้วอาจารย์ได้อะไรสุขภาพผมเห็นอาจารย์ทำคุณหมอทำมาม้าทำมาก็สุขภาพไงเราหวังเรื่องสุขภาพเริ่มต้นเนี่ยที่อาจารย์ต้องทำแต่กี่เนี่ยเพราะอาจารย์หวังเรื่องสุขภาพใช่ก็คงแน่นอนนะเพราะว่าเรื่องเงินทองอะไรก็ไม่ได้ต้องการเรื่องนี้แล้วก็ดูดีขึ้นเลยคงจำกันได้นะเทปก่อนหน้านี้ที่เราจะพูดเรื่องของแซกีเนี่ยอาจารย์เหนื่อยอาจารย์ป่วยนะฮะอยู่ตลอดเวลาผมก็พยายามจะบอกอาจารย์พักบ้างอาจารย์พักบ้างจนถึงวันนี้นะฮะอาจารย์ก็ไม่ได้พักนะฮะก็คือใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยจากที่เดินไม่ไหวต้องมีคนประคองหรือบางครั้งก็ต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยนะฮะวันนี้นี่เดินขึ้นทาวเวอร์ด้วยนะฮะนี่คือพลังจากซากีขึ้นอยู่กับเราปรารถนาอย่างนั้นเหรอคือมันมาทุกเรื่องอ่ะแหละแต่ว่าหมายถึงว่าณจุดที่ตัดสินใจทำกับพระอาจารย์ไงตัดสินใจเรื่องป่วยรักษาไม่ได้คืออาจารย์เนี่ยเป็นอาการทางหัวใจอย่างหนักแล้วก็เป็นคือเหมือนเมย์อ่ะไม่มีที่มาที่ไปบทมันจะป่วยมันก็ป่วยเลยโอเคฮะแต่ผมหายแล้วนะคือคนไม่โดนชงไม่รู้โอเคก็เมย์ทำไซกีนเรื่องไงต้องอันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ไปด้วยนะฮะที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสทำเพราะว่าถ้าให้ผมไปรอพร้อมนี่ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่หรือถ้าพร้อมก็อาจจะได้ไม่มีโอกาสทำก็ได้อย่างนี้มันก็ส่งผลกับตัวผมก็ส่งไงแล้วมันก็ส่งถึงครอบครัวด้วยไงโอเคหลุมเดียว4 รุ่นนี่หมายถึงดีทั้ง4รุ่นเลยนะเรากำลังพูดถึงวิชานะฮะเรากำลังพูดถึงเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยผสมผสานกับวิชาสายสุวรรณภูมินะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้วิจารณญาณเรื่องของการทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษากันพอสมควรผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามเรามาตลอดคงจะเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอ้ยทำแล้วมันเดี๋ยวมันดีไม่ใช่มันมีเหตุมีผลมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ได้แปลว่าทุกหลุมทำเหมือนกันหมดไม่ใช่นะฮะภาพถ่ายทางอากาศที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยถ้าดูดีๆแล้วคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าแต่ละหลุมนี่มันไม่เท่ากันนะวันนั้นผมนั่งดูโอ้คือถ้าเอามาขยายวัดสเกลกันจริงๆจากภาพนี้นะฮะทุกหลุมไม่มีทางเท่ากันเลยลึกสูงต่ำยังไม่เท่ากันเลยลึกสูงต่ำยังไม่เท่ากันรายละเอียดมันเยอะขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วการใช้ชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันไปวันเดือนปีเกิดการก้าวความสูงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดที่จะทำให้หลุมหลายคนบอกอย่าเรียกหลุมเลยกลัวหลังแต่กี่แต่ละหลังเนี่ยมีความแตกต่างกันไปใช่ไหมฮะจากภาพที่เห็นนะบางหลังใหญ่บางหลังเล็กนะหลังใหญ่ไม่ได้แปลว่านั่นเป็นของอาจารย์ไม่ใช่นะหลังใหญ่นั่นก็เป็นแต่ละคนไปของอาจารย์ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะฮะของอาจารย์ก็อยู่ตามดวงชะตาของอาจารย์และสิ่งของที่เอาไปใช้ในวิชาแซกีก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละหลุมด้วยเรื่องของดวงชะตาเรื่องของอะไรอันนี้เป็นรายละเอียดเป็นเรื่องของวิชาที่อาจารย์หมาและพระอาจารย์พดุงร่วมกันสร้างขึ้นมาเป็นวิชานี้
นี่คือวิชาแซกีหรือสุสานคนเป็นนะฮะแล้วก็หัวใจสำคัญอย่างที่พูดเอาไว้อยู่เสมอว่าเมื่อทำวิชานี้แล้วนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นเงินที่อาจารย์หมาและพระอาจารย์ประดุงตั้งใจจะไปทำนุบำรุงศาสนาอันนี้เป็นบุญใหญ่นะพระอาจารย์ประดุงบอกว่าอยากจะไปอยากจะทำอันนี้ก็คือการสร้างพระราชวังสามฤดูนะผมมีภาพให้ดูเป็นภาพที่ท่านพระธรรมโพธิวงศ์หรือท่านวีรยุทธ์วีรยุทธโธท่านเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธกยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเนี่ยนะฮะซึ่งท่านได้เดินทางมาที่อาคารของช่วยอาจารย์หมาเมื่อล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะท่านก็มาแล้วก็มีการพูดคุยกับอาจารย์หมาและทีมสถาปนิกที่อาจารย์หมาจัดส่งไปอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการแล้วก็เป็นอะไรเป็นธรรมทูตที่ดูแลคำว่าที่ปรึกษาในนี้คือคนที่มีหน้าที่หาสตังค์มาทำนั่นเองนะฮะไม่ได้ปรึกษาไม่ได้ให้คำปรึกษาเฉยๆนะมีหน้าที่หาสตังค์ออกแบบออกแบบนะฮะนี่ก็เป็นการใช้วิชาฮวงจุ้ยอีกเหมือนกันนะในการหาทิศทางที่พระราชวังควรจะอยู่จากพื้นที่ที่มันอยู่ในที่เดิมนะฮะมันไม่มีใครเคยไม่มีใครมีภาพถ่ายหรือภาพวาดหรอกฮะทุกอย่างมันอยู่ในจินตนาการทั้งนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าเขาโครงเดิมจากการศึกษาโดยวิชาประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปนักสถาปัตย์ลงไปในพื้นที่เอามาผสมผสานกันรูปลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละยุคในยุคนั้นๆมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะและอาจารย์ก็ใช้วิชาทางสายฮวงจุ้ยเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของทิศทางชัยภูมิวันนั้นได้มีการพูดคุยกันทั้งท่านเจ้าคุณวิริยยุทธอาจารย์มหาแล้วก็ทีมสถาปนิกนะฮะก็กำหนดกันไปในเบื้องต้นแล้วแหละว่าจะสร้างออกมาแบบไหนยังไงนี่คือสิ่งที่จะทำเป็นดำริที่อาจารย์หมาและพระอาจารย์ประดุงตั้งใจร่วมกันจะทำบุญใหญ่ในครั้งนี้นะฮะแต่ว่าอย่างที่เราทราบพระอาจารย์ประดุงก็ท่านมรณภาพไปซะก่อนเหลือทิ้งเอาไว้ก็คือมรดกทางวิชาที่จะสืบต่อก็อาจารย์ก็สืบสานต่อในสิ่งที่ท่านปรารถนาและจะทำนะฮะก็ลูกศิษย์ทั้งหลายที่ดูตรงนี้ก็คงจะเข้าใจตรงกันร่วมกันนะฮะว่าบุญทั้งหลายที่เราร่วมทำกันในวิชาแซกีหรือจะเป็นยาคูหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างจะถูกนำไปทำนุบำรุงศาสนาเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อตอนต้นรายการว่ายังมีหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่การช่วยเหลือคนการทำนุบำรุงศาสนานี่คือสิ่งที่อาจารย์ยังต้องทำอยู่ในทุกๆวันนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะใครที่สนใจอยากจะใช้วิชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสวาสนากำลังของแต่ละคนด้วยนะครับลองไปเรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจดูที่สำคัญอย่างที่อาจารย์พูดอยู่เสมอดูรายการฟังชมไม่ว่าจะเป็นผมคุยกับอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งผมคุยกับลูกศิษย์เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าฉันต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไปได้นะฮะอาจารย์ต้องการจริงๆคือให้คุณมาเรียนรู้ให้คุณมานั่งทำความเข้าใจกับสิ่งที่อาจารย์สอนว่าอาจารย์สอนอะไรอะไรเป็นอะไรให้คุณเข้าใจตรงนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณค่อยลงมือทำนี่คือความปรารถนาในการสอนฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำของอาจารย์นะฮะไปเรียนรู้กันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอาจารย์สอนฟรีนะฮะไม่เก็บค่าใช้จ่ายทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นในข้างล่างตรงนี้และที่สำคัญลูกศิษย์ที่มาจากต่างประเทศนะฮะก่อนจะไปเรียนก่อนจะเดินทางก่อนจะบุ๊กตั๋วเนี่ยดูรายละเอียดบน Facebook ก่อนนะฮะว่าช่วงไหนอาจารย์ไม่อยู่ช่วงไหนอาจารย์สอนจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกนะฮะหมดเวลาแล้วฮะวันนี้ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้า เขาเรียกว่าอะไรนะ12ราศี12ราศีส่วนจะเป็น12ราศีที่มีความหมายอะไร12ราศีเรารู้อยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้มีความพิเศษยังไงพลังอะไรทำมาจากอะไรเอาไว้เดี๋ยวเทปหน้าคุยกันอ้อไหว้ขวดน้ำว่านด้วยเดี๋ยวเทปหน้าได้ดูภาพกัน หมดเวลาแล้วครับวันนี้ผมอาจารย์หมาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ